ันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติสีทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ทั่วราชอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกวันนี้ก็เป็นวันดีก็ดีก็เพราะว่าเป็นวันที่9แล้วก็เดือน9ซึ่งประชาชนหลายคนก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสถึงวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็วันที่9เดือน9เราเองก็อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านนะครับว่าถ้าเรามีธรรมาธิปไตย9ด้วยก็จะเป็นศุกร์อะไรที่เรียกว่าประชาชนสุขมากๆแล้วก็ประชาชนก็จะมีความสุขตลอดไปโลกเราก็จะพ้นจากภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะนำหลักการธรรมาธิปไตย9มาเผยแผ่ให้กับผู้นำแล้วก็ให้กับชาวโลกได้รู้ว่าจริงๆแล้วหลักสำคัญที่ประชาชนควรจะยึดไว้ก็คือหลักธรรมาธิปไตย9แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อผู้นำได้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็คือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาผมเองก็ได้ทำจดหมายไปหลายครั้งก็ครั้งนี้ก็ เดี๋ยวจะทำอีกนะครับแต่ท่านเองก็ปฏิเสธทางเลขาธิการท่านก็ปฏิเสธไปว่าท่านเองมีภารกิจมากมายไม่สามารถที่จะให้พบได้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะพบท่านเนี่ยขอใช้เวลาแค่ไม่เกิน3ชั่วโมงปัญหาชาติปัญหาต่างๆที่ท่านได้เจอมานะครับเราจะแก้ไขให้หมดโดยใช้หลักการเป็นตัวแก้ไม่ได้ใช้กฎหมายเป็นตัวแก้เราใช้หลักการไม่ได้ใช้วิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนหลักการคือกฎหมายนะครับก็เปรียบเสมือนหัวใจของกฎหมายก็คือ1สุจริต2ก็คือยุติธรรมนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นข้อกฎหมายก็คือเอากฎหมายมานำประชาชนนะครับก็คือเปรียบเสมือนศีล227ข้อเอามาบังคับพระแต่ปัจจุบันนี้จะมีมาตราทั้งหมด279มาตรามาบังคับก็เปรียบเสมือนวัวถ้าเราปล่อยวัวออกไปเนี่ยกฎหมายออกไปบังคับประชาชนวัวก็จะแตกแถวมีวัวบางตัวก็จะแตกแถวก็โดนตีบ้างโดนให้กลับมาเข้าฝูงบ้างแต่ถ้าเรามีหลักการเอาหลักการเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเอาหลักไปตั้งไว้แล้วก็เอาเชือกมาผูกวัวทุกตัวก็คือกฎหมายอยู่กับหลักการวัวก็ไม่แตกแถวนายกก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะทุกคนเนี่ยก็ถือหลักเป็นหลักอยู่ตามหลักเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักการที่ดีแล้วก็มีหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยผู้นำประเทศแล้วก็ประชาชนทุกคนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะถือสันติธรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเองก็มาบอกข่าวอีกนิดนึงเพราะว่าผมเองก็ไปยื่นจดหมายไปที่ศาลปกครองศาลปกครองก็บอกว่าวิธีของคุณน่ะต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าได้รับจดหมายตอบรับมาจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คือวันที่5กันยายนนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับเรื่องแจ้งผลการพิจารณาคำร้องแล้วก็เรียนนายบุญสินยกทิพย์คำร้องของท่านฉบับที่3ลงวันที่3สิงหาคม2559ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องของขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยับยั้งการร่างรัฐธรรมนูญและขอให้ออกประกาศปฏิวัติประเทศตามพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ตามความรายละเอียดที่อ้างถึงนั้นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้นำคำร้องของท่านเสนอต่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วและที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งให้ท่านทราบว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวงเล็บฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา45วรรค1ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ก็ตาม แต่ก็
มิได้ให้สิทธิ์แก่ประชาชนในการยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้จึงไม่อาจรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยได้จึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วก็ขอแสดงความนับถือนายพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญครับอันนี้ก็คือให้ดูนะครับว่าเราทำงานจริงแล้วก็เรียกร้องจริงแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลก็ยังไม่เก็ทยังไม่เข้าใจว่าการแก้ปัญหาของเราแก้ที่หลักการแล้วก็ขอเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงปัญหาประเทศชาติก็จะเปลี่ยนพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือคือจากดำมาเป็นขาวเราจะไม่พูดคำว่าหน้ามือเป็นหลังมือเพราะหน้ามือมันจะสีขาวเราจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงไปยื่นกับคณะกรรมการที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งก็คือขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อเสนอแนวทางหลักการธรรมาธิปไตย9นี้ให้กับผู้นำได้รู้ประชาชนก็ดูตามไปเรื่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการต้องมาก่อนวิธีการวันนี้เราก็ได้รับความรู้แล้วก็สิ่งดีๆที่มาจากพระอาจารย์ที่มีความสามารถนะครับก็คือพระอาจารย์ดร.ปริญญาโนภิกขุวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องการเข้าถึงพระรัตนตรัยให้กับเราฟังให้เราฟังกันนะครับขอนิมนต์พระอาจารย์ดร.ปริญญาโนภิกขุมอบความรู้บรรยายให้กับประชาชนครับสาธุขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยคือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะอันเป็นที่พึ่งอันเป็นเอกภาพสูงสุดของชาวพุทธทั้งหลายเจริญพรท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้อาตมาภาพก็จะมาบรรยายเพราะว่ามันเป็นช่วงในพรรษาถ้าไม่ได้บรรยายเรื่องการเข้าถึงพระรัตนตรัยก็จะเป็นที่เสียดายโอกาสแก่ญาติโยมและท่านนายกนะที่จะได้ฟังรับชมรับฟังดังต่อไปนี้การเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นเรายังมีความเข้าใจกันน้อยมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากสายตาประเด็นที่หนึ่งก็คือเราเห็นพระพุทธเจ้าจากสายตาก็เห็นจากการที่เราอ่านจากการที่เราอ่านพุทธประวัตินะเราเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงกันไหมเราก็ไม่เห็นกัน นะแต่เราพอจะคาดคะเนได้ว่าจากการอ่านพุทธประวัตินั้นว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงนั้นมีอยู่จริงนะ 1. จากการอ่านพระไตรปิฎก 2. จากการอ่านหรือดูภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธประวัตินะประเด็นที่2ก็คือพระพุทธเจ้าที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์แทนนะองค์แทนก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้ก็เกิดจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วนะประมาณ500ปีนะเสด็จปรินิพพานไปแล้ว500ปีองค์แทนนะพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์แทน ให้ดูกันชัดๆเข้าใจกันง่ายๆองค์จริงพระพุทธเจ้าองค์จริงก็เมื่อ2558แล้วก็ถอยหลังไปอีก45ปีนะ45พรรษานี่คือพระพุทธเจ้าองค์แท้ซึ่งเราไม่ได้เห็นแต่เราพอคาดคะเนได้นะจากพุทธประวัติแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือจากที่เราได้ไปแสวงบุญที่สังเวชนียสถาน4ก็ประมวลได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงนะแต่ที่เราเห็นปัจจุบันหลังจากที่พระเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว500ปีนะก็นี่ก็คือองค์แทนนะองค์แทนก็มีพระเจ้าในปางต่างๆตามพุทธประวัติสร้างขึ้นมานะซึ่งเราให้เราเนี่ยมาบูชากราบไหว้องค์แทนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้ถ้าเราไม่ทะลุ
ไม่เข้าถึงองค์พระพุทธสภาวะพุทธที่แท้จริงนะสภาวะพุทธที่แท้จริงนะสภาวะพุทธที่แท้จริงนะนั่นคือพระพุทธเจ้าก็มี3ลักษณะนะนั่นก็คือลักษณะที่เห็นได้ด้วยตาแต่เราไม่เห็นแต่เราเห็นด้วยตาด้วยองค์แทนนะอันนี้คือเห็นได้ด้วยตาจริงๆนะอันนี้เห็นได้ด้วยตาด้วยการอ่านด้วยการคาดคะเนเห็นจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนพระพุทธเจ้านะอันนี้เราเห็นได้ด้วยตาแท้ๆแต่เป็นโลหะเป็นวัตถุเป็นดินปั้นบ้างเป็นวัตถุโลหะบ้างนะแล้วก็ปางต่างๆแต่ตรงนี้พุทธสภาวะที่แท้จริงนี้จะต้องเห็นได้ด้วยปัญญานะจะต้องเห็นได้ด้วยปัญญาเท่านั้นคนที่จะเห็นได้ก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งก็คือพระอรหันต์นะนี่คือลักษณะของพระพุทธนะมี3ลักษณะพระพุทธพระพุทธองค์แท้พระพุทธจำลองก็คือพระพุทธรูปแล้วก็พุทธสภาวะพระพุทธสภาวะนะเป็นองค์แท้ที่มีอยู่ในจิตใจของประชาชนทุกคนของมนุษย์ทุกคนนะส่วนต่อมาพระธรรมนะพระธรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินคำสอนของพุทธเจ้าพระธรรมที่จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะเราไม่ได้ยินพระธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถูกบันทึกไว้ในพระธรรมที่เป็นแทนเป็นสิ่งที่แทนคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเรียกว่าพระไตรปิฎกนะเราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะเราเรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกบ้างหนังสือบ้างเราศึกษานะตัวแทนของคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อศึกษาแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วนะก็จะได้เจอธรรมะสภาวะที่แท้จริงนะเราก็จะได้เจอธรรมะสภาวะที่แท้จริงถ้าได้ปฏิบัติอย่างอุกฤษนะอย่างอุทิศทุ่มเทเราก็จะได้เจอพุทธสภาวะธรรมะสภาวะนะทีนี้ถ้ามีอยู่อย่างนี้มันไม่พอไม่มีพี่เลี้ยงนะอันในพรรษาแรกเนี่ยของพระเจ้านะการประกาศพระปฐมเทศนานะในพรรษาก็การสอนก็ก่อให้เกิดองค์รัตนะครบก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคำสอนของพระเจ้าก่อให้เกิดพระสงฆ์นะครบทั้ง3รัตนะก็คือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระสงฆ์องค์แรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะผู้บรรลุพระโสดาบันได้ฟังธรรมนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดนะเมื่อเห็นจริงตามความเป็นจริงดังนี้แล้วก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือเป็นผู้ที่ได้บรรลุพระโสดาบันนั่นเองนะการที่เราจะได้มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์อริยะนะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยะพระสงฆ์นี้เราเห็นได้ด้วยตานะเราเห็นได้ด้วยตาประเทศไทยนี่นะเป็นสมมุติสงฆ์ก็ประมาณเกือบ 300,000 รูปในพรรษาเนี่ยนะประมาณ 300,000 รูปนะ 300,000 รูปทีนี้นี่เราเห็นได้ด้วยตาแต่พระสงฆ์ที่เป็นอริยะตั้งแต่พระโสดาบันนะตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ด้วยปัญญานะเห็นได้ด้วยปัญญาไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาพูดกันเพ้อเจ้อไม่ได้นะพระอริยะองค์นี้เป็นพระอริยะเนี่ยต้องรู้ได้ด้วยปัญญาหมายความว่าคนที่จะรู้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระอริยะคนนั้นจะต้องเป็นอริยะด้วยนะมีความเสมอกันมองเห็นกันนะมองเห็นได้การพูดคุยนะหนึ่งแรกก็อาจจะได้การอ่านภารกิจการกระทำนะจากการอ่านหรือภารกิจจากการกระทำอันที่สองคือการอยู่ร่วมกันการได้สนทนาธรรมนะการได้สนทนาธรรมร่วมกันก็จะรู้ว่าพระองค์นี้มีการบรรลุธรรมขั้นไหนขั้นไหนอย่างไรแต่บอกถามว่าบอก
ในหมู่พระด้วยกันในหมู่พระอริยะด้วยกันก็สามารถรู้โดยที่ไม่ต้องบอกยังไม่ต้องอวดนะท่านใครถามก็บอกไม่ได้นะเพราะถึงบอกไปเขาก็ไม่รู้เหตุที่ไม่รู้เพราะว่าปลาเนี่ยในน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็อยู่ในน้ำหลายระดับน้ำเน่าบ้างน้ำสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆๆนะจนถึงมาเจอเต่าแล้วถามว่าข้างบนบกเป็นยังไงเต่าจะอธิบายปลายังไงปลาเขาไม่เข้าใจอันบอกไปก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้นั่นเป็นเรื่องลับเป็นเรื่องที่จะต้องรู้กันด้วยภายในจริงๆนะจากการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจริงๆนะจึงจะก่อเกิดพระอริยะขึ้นได้ทีนี้พระอริยะเนี่ยขั้นสูงสุดนะขั้นสูงสุดนะเพื่อที่จะไปสู่ก็คือเป็นสังฆสภาวะนะเป็นพระสังฆสภาวะนะก็จะพบพระธรรมจักรก็คือลักษณะของพระอริยะก็คือขั้นสูงสุดเรียกว่าพระอรหันต์นั่นเองนะพระอรหันต์นั้นเราจึงเห็นได้ว่าเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าในลักษณะของพระรัตนตรัยแท้จริงแล้วนั้นมีถึง9ลักษณะ9ลักษณะนะแต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสอนกันแค่นี้ไม่พอนะเราสอนกันแค่พระองค์แทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็ไม่พอเราต้องสอนให้เข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นแท้จริงคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองมีอยู่ในทุกคนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้จริงก็คือสภาวะเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแผ่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพอันเป็นภาวะความบริสุทธิ์ผุดผ่องของกฎธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเองซึ่งมนุษย์รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้จากการวิปัสสนาคือรู้แจ้งศึกษาตนเองนั่นเองรู้ตนเองจากสภาวะตามความเป็นจริงนะรู้จากสภาวะความเป็นจริงนะก็คือรู้รูปนามนั่นเองนะรู้รูปรูปนามทีนี้ เรามาวิเคราะห์ดูว่าพระพุทธเจ้าที่เห็นได้ด้วยตาพระพุทธเจ้าที่เห็นได้ด้วยตามีอะไรบ้างมีอันนี้เห็นได้ด้วยตานะ1พระพุทธเจ้าองค์แทนส่วนองค์จริงเราก็ไม่ได้เห็นนะพูดในพ.ศ.นี้ในปีนี้นะเราไม่ได้เห็นแต่เราเห็นองค์แทนก็คือไว้สำหรับระลึกไม่ใช่เป็นเทพนะไม่ใช่แต่เอาไว้เพื่อระลึกถึงคุณความดีอันยิ่งใหญ่นะนี่คือพระพุทธแล้วพระธรรมที่เราเห็นได้ด้วยตา ก็คือพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะนี่เราเห็นได้ด้วยตานะเราเห็นได้ด้วยตาพระสงฆ์ที่เราเห็นได้ด้วยตานี่คือพระสงฆ์องค์นี้ทางนี้นะนี่คือพระสงฆ์ที่เราเห็นได้ด้วยตานะสามลักษณะที่เราเห็นได้ด้วยตา นะหนึ่งองค์แทนพระพุทธเจ้าองค์แทนสองธรรมะแทนก็คือพระไตรปิฎกคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดมารวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกเราเห็นได้ด้วยตาเราเห็นพระสงฆ์ห่มจีวรนะเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ในเมืองไทยก็3แสนรูปอันนี้เราเห็นได้ด้วยตานะประเด็นที่1เราวิเคราะห์2ก่อนที่จะประเด็นต่อไปประเด็นแรกเนี่ยถือว่าเป็นพื้นนะเป็นเรื่องพื้นมากๆนะการเห็นแค่นี้แล้วก็บางคนก็มาทำลายพระสงฆ์นะแล้วก็โจมตีพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเรื่องพื้นมากนั่นคือคนตาบอดนะเป็นเรื่องของคนตาบอดนะที่ว่าฉันไม่เคารพพระสงฆ์แล้วแต่ฉันแค่เคารพพระพุทธพระธรรมนะก็เพราะว่าเขาเห็นได้เพียงแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นนะต่อไปเราเห็นสิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ประเด็นที่2เราวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานั่นก็คือประเด็นแรกที่เราเห็นคือพระพุทธเจ้านะอายุ80พรรษานะหรือ80ปีก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนะนี่ก็คือตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นพระธรรม
คำสอนสอนปัญจวัคคีย์สอนแล้วก็ดับไปเกิดสอนไปก็ดับไปสอนไปก็ดับไปนะนี่ก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เราจะใช้สัญลักษณ์สิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เป็นตัว x ก็แล้วกันนะนี่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ใช่ไหมมาดูพระสงฆ์พระสงฆ์ตายพระสงฆ์ก็มรณภาพนะก็ตายเป็นการก็ใช้สัญลักษณ์ตัว x นะก็ถือว่านี่คือสิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เป็นธรรมดาของสังขารทั้งปวงนะสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงมันร้อยเรียงแปรปรวนทุกขณะสังขารทั้งปวงเป็นทุกขะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตานะนี่ก็คือเราเห็นแล้วต่อไปพระพุทธรูปตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ไหมนะเราเห็นชัดเจนในพุทธประวัติในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะพระพุทธรูปชำรุดมากมายมหาศาลพระไตรปิฎกเสื่อมไหมเสื่อมเมื่อก่อนสลักในหินบ้างในใบลานบ้างเดี๋ยวนี้ก็มาพัฒนามาเป็นหนังสือมาเป็นต่างๆนะมาเป็นแผ่นซีดีนะแผ่นดีวีดีนี่ก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นะตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ส่วนพระอริยะตรงนี้ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ไหมก็ตกอยู่ได้ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ด้วยนะก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นะก็ใส่ตัว x ไว้นะทีนี้สิ่งไหนที่อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ล่ะสิ่งไหนที่อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์เมื่อกี้ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์แล้วก็คือสภาวะพระพุทธนะพระพุทธทำเป็นตัว o ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สภาวะนี้เป็นสภาวะที่อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์นะเป็นสภาวะอสังคตธรรมเป็นสภาวะที่เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งเป็นสภาวะที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตของเรานะนั้นตัวเราจริงๆแล้วแท้จริงก็คือความบริสุทธิ์ผุดพองมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนะมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ขับไล่สิ่งที่ปรุงแต่งเข้ามานะทั้งบุญและบาปสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ผสมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บริสุทธิ์ก็จะถูกผลักออกไปนะตามกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเรากลัวเรากลัวทั้งวันได้ไหมคุณบุญศิลป์ไม่ได้ครับเพราะว่ากลัวความกลัวก็เดี๋ยวก็เบาลงเกิดแล้วก็ดับไปนะ ไม่ว่ากลัวโลภโกรธหลงดีใจเสียใจเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะภายใต้31ภาวะหรือคุณภาพของจิตนะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งภายในจิตตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์หรือกฎปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะเกิดขึ้นการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นกลัวโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่เป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังที่แท้จริงเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ในตัวเราก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นคนที่กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้จริงก็คือการกราบคุณงามความดีเหตุแห่งความดีทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวของเรานั่นเองนะทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่มันเป็นสิ่งที่คว่ำอยู่พระอาจารย์ก็เปิดขึ้นมาให้ดูว่าอ๋อแท้จริงเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมีความบริสุทธิ์ปุถุพงแต่จะมีบารมีมากน้อยหรือจะมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีจุดยืนอย่างไรในการที่จะเข้าถึงและค้นพบองค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่แท้จริงนะทั้ง3ลักษณะนี้นะก็คือสภาวะเดียวนั่นเองนะทั้งหมดนี้9ลักษณะทั้งหมดนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์9ลักษณะจาก9ลักษณะก็ลักษณะที่เห็นได้ด้วยตานะวิเคราะห์1ลักษณะที่เห็นได้ด้วยตาวิเคราะห์ไปแล้วนะ2ลักษณะที่เห็นได้ด้วยปัญญาเห็นได้ด้วยปัญญาเห็นได้ด้วยปัญญาก็คือ1นะพระอริยะนี่เห็นได้ด้วยปัญญาแล้วก็พุทธธรรมสังฆะนี่ก็เห็นได้ด้วยปัญญานะประเด็นที่3วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์และอยู่เหนือกฎไตรลักษณ์สิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็องค์แทนนะพระพุทธเจ้าองค์แทนพระธรรมแทนแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นอริยะนะก็ถือว่าตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เช่นเดียวกันนะยังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าถึงสิ่งที่อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ได้ก็คือพระสงฆ์ที่เป็นลักษณะพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นสิ่งที่อยู่เหนือ
กฎไตรลักษณ์ก็คือสภาวะพุทธธรรมสังฆะที่แท้จริงนั่นคือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือการเข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงนั่นเองนะคุณบุญศิลป์มีอะไรสงสัยบ้างตรงนี้เหลืออีก2นาทีก็ไม่มีครับพระอาจารย์ก็บรรยายต่อได้เลยนะเพราะว่าก็ให้ญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะผู้นำประเทศนะผู้นำประเทศนะตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รู้ก็ได้เข้าใจว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนนะเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองนะเพียงแต่ชื่ออาจจะสมมุติชื่อสมมุติอาจจะไม่ตรงกันภาษาไม่ตรงกันจีนก็อย่างหนึ่งอังกฤษก็อย่างหนึ่งภาษาไทยก็อย่างหนึ่งภาษาอาหรับก็อย่างหนึ่งนะ ในนี้เราก็มาขัดแย้งติดขัดกันแต่เรื่องสมมุตินะภาษาสมมุตินั่นเองแต่ถ้าเราอธิบายสภาวะเหล่านี้เราก็จะไม่ขัดแย้งเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้ค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เหนือกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้จากในตำราถ้ารู้ได้ก็เป็นเพียงลัทธิเป็นความเชื่อเนี่ยทุกคนเนี่ยเมื่อฟังอาตมาแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นลัทธิเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนได้ลงมือปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังนะก็ไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงได้ก็ได้จากความเชื่อความเข้าใจก็ถือว่ายังอยู่ในลักษณะของลัทธินะแต่ถ้าพ้นจากความเชื่อสามารถพิสูจน์ได้ตนเองก็เข้าถึงสัจธรรมอันนี้ก็พ้นจากความเชื่อซึ่งถูกต้องสอดคล้องตรงเป็นหนึ่งเดียวกับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะศาสนาพุทธนั้นไม่ได้สอนให้เชื่อแต่สอนให้พิสูจน์และปฏิบัติได้พิสูจน์ได้นะเพราะว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นก็คือตัวเรานั่นเองหนึ่งก็คือตัวเราสองก็คือคำสอนของพุทธเจ้าสามก็คือกฎธรรมชาติ3ประเด็นนี้เป็นหนึ่งเดียวในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดเผยกฎธรรมชาตินะเป็นผู้เปิดเผยกฎธรรมชาตินะ นี่เราจะเอากฎธรรมชาติมาใช้ได้ยังไงเพราะกฎธรรมชาติไม่มีภาษามันดูยากใช่ไหมแต่กฎธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมันมีอยู่ทุกจุดหมายนั่นก็คือเมื่อเราพบองค์เอกภาพหรือพบการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะรู้ว่าอ๋อกฎธรรมชาตินั้นดำรงอยู่บนพื้นฐานสภาพของกฎธรรมชาติก็คือเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแพร่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพดำรงอยู่ได้ชั่วนาตาปีนับไม่ถ้วนนั่นเองนะในประเด็นนี้สำหรับท้ายนี้ก็ฝากไว้ว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นมีลักษณะอย่างนี้ใครที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ไปเปิดใน YouTube ต่อแล้วก็ฟังซ้ำสองเที่ยวสามเที่ยวก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็จะมีศรัทธาและมีพลังปัญญาในการนับถือพุทธศาสนาอย่างมีปัญญาอย่างแท้จริงครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองของรายการครับภูเขายังตั้งตะวันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติสีทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสาสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติเพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ดสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้น
และ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipolene.co.th การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างสูงสุดรายการธรรมประทีปขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยครูบาอาจารย์จากหลายวัดทั่วประเทศพบกับรายการธรรมประทีปทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTVณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณพันธิพาโทรศัพท์081-919-7423ผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับภูเขายังตั้งตะวันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสาสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติครับเรามากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการช่วงแรกก็เราได้รับฟังการบรรยายของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็เดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะบรรยายต่ออีกนิดนึงแล้วก็จะพูดถึงเรื่องชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติแล้วก็ปฏิรูปต่างกันอย่างไรส่วนและปัญหานี้ประชาชนทั่วไปเข้าใจแล้วว่าเป็นการยึดอำนาจจากผู้นำ อันนี้ไม่ใช่ปฏิวัติและมีมานานแล้วถึง84ปีโดยคณะราษฎรได้เข้ายึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพ.ศ. 2475แล้วก็มาก็คือร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ประชาชนกราบไหว้แล้วก็มาบังคับประชาชนแล้วก็เอารัฐธรรมนูญมันอยู่เหนือสุดเลยซึ่งมันเป็นการกระทำที่ผิดคือเอากฎหมายหรือวิธีการมาเป็นหลักการแล้วก็มาบังคับประชาชนซึ่งตอนนี้ก็ถ้าเปรียบไปแล้วก็ในยุคนั้นก็เปรียบเสมือนท่านประยุทธ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับพระยาประหลพระยุหเสนาแล้วก็ท่านปีดีพนมยงก็เปรียบเสมือนท่านวิษณุเครืองามก็คือมีแนวความคิดผิดคือผู้นำทางด้านทหารแต่ผู้นำทางด้านความคิดก็คือท่านปีดีพนมยงคือคิดว่ารัฐธรรมนูญคือประชาธิปไตยเป็นความหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นกฎหมายมาปกครองประเทศก็เลยดูเขียนจารึกไว้ในหมุดทองเหลืองขอย้ำอีกครั้งนะครับข้อความก็คือณที่นี่24มิถุนา2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาตินี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะศึกษาแล้วก็ดูว่าการกำเนิดผิดการคิดผิดมันทำให้ประเทศชาติเกิดความแตกแยกล้าหลังแล้วก็เกิดภัยพิบัติที่ก็เกิดมามากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ตัดไม้ทำลายป่ามันรวมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยมาฟังการบรรยายของอาจารย์เกี่ยวกับสิ่งดี
แล้วก็มีประโยชน์ต่อนิมนต์พระอาจารย์ดร.ปริญญาโลภิกุต่อครับสาธุสาธุครับเจริญพรท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนักการเข้าถึงพระรัตนตรัยนะการเข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อกี้ก็ขอสรุปย่อๆว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นให้เราได้เห็นชัดเจนถึง9มิตินะ9มิติหรือ9ลักษณะ9มุมมองนั่นเองนะ9มุมมองก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเห็นได้ด้วยตานะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาก็คือเราเห็นพระพุทธเจ้าองค์แทนนะเราเห็นธรรมะพระธรรมองค์แทนนะแล้วก็เห็นพระสงฆ์ที่เป็นพี่เลี้ยงที่เป็นผู้นำในการชักนำนะแนะนำคำสั่งสอนที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาประเด็นที่สองก็คือเห็นได้ด้วยปัญญาเห็นได้ด้วยปัญญา นะก็คือสิ่งที่เราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระดับหนึ่งแล้วก็เห็นพระอริยะนะพระอริยะขั้นต้นก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีแล้วก็ขั้นกลางคือพระอนาคามีนะนี่คือเห็นได้ด้วยปัญญาแล้วก็เห็นเข้าถึงสภาวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เห็นได้ด้วยปัญญานะเห็นได้ด้วยตาเห็นได้ด้วยตานะสิ่งเหล่านี้เห็นได้ด้วยตาแล้วก็เห็นได้ด้วยปัญญาต่อไปสิ่งที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ก็คือพระพุทธเจ้าองค์แท้คําสอนแท้ๆเนี่ยสอนไปก็ดับไปนะแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์แทนก็คือพระพุทธรูปนะแล้วก็พระธรรมองค์แทนพระธรรมแทนก็คือพระไตรปิฎกนะแล้วก็พระอริยะชั้นธรรมดานะนี่ก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ส่วนสิ่งที่อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ก็คือพุทธสภาวะธรรมสภาวะสังฆสภาวะนะนี่คือสิ่งที่อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์3ลักษณะนี้ซึ่งเป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงนั่นเองนะลักษณะที่แท้จริงนี่เองนะนี่ก็คือเราจะได้ค้นพบการเข้าถึงองค์เอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแผ่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพก็คือการเข้าถึงกฎธรรมชาตินั่นเองการเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ฉันใดการเข้าถึงกฎธรรมชาติก็ได้ฉันนั้นนั่นเองนะต่อไปในประเด็นต่อไปที่ญาติโยมถามขึ้นมานะในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของการปฏิรูป ปฏิรูปคุณบุญศิลป์แปลว่าไงแปลได้ไหมก็ถ้าเปรียบเสมือนก็คือเปลี่ยนแปลงรูปภายนอกครับก็คือเปลี่ยนแปลงรูปภายนอกปฏิแปลว่าหมุนคุณโยมนะปฏิแปลว่าหมุนนะรูปก็คือรูปนี่แหละรูปมาทำที่เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจกาย5อย่างตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเผลอไปใจไม่ได้นะครับรูปเนี่ยก็คือหมายความว่าเรามีบ้านอยู่เนี่ยมันเก่าบ้านของเราเนี่ยมันเก่าแล้วเราก็ไปต่อเติมนะเราก็ไปต่อเติมหน้าบ้านออกมาหน่อยนึงเราไปต่อเติมข้างบ้านขยายครัวออกไปหน่อยนึงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิรูปนะทีนี้การปฏิรูปในทางการเมืองเนี่ยนะในการปฏิรูปในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันนะการปฏิรูปเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบดูนะเรามาเปรียบเทียบดูกันคนเนี่ยคนเรามีอะไรมั่งคนเรานะคนเรามีอะไรเรามีจิตใช่ไหมเรามีจิตมีจิตมีกายเรามีกายแล้วเรามีป.4 ป.4คืออะไรปัจจัย4ปัจจัย4แล้วก็เรามีอะไรพฤติพฤติกรรมพฤติกรรมนะพฤติกรรมเรามีพฤติกรรมนะ ถ้าเราจะแก้ไขตัวเราเนี่ยเราควรจะแก้ไขที่ไหนเรามีกายเราอาบน้ำอย่างดีใช้สบู่อย่างดีเลยมันจะช่วยได้ไหมจะให้เป็นคนดีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เรามีปัจจัย4ครบเครื่องเราจะเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้ครับงั้นเราเห็นคนดีไม่ดีดูที่ไหนดูที่พฤติกรรมดูที่พฤติกรรมนะดูที่พฤติกรรมมันคนเลวเนี่ยต้องแก้ไขที่ไหนเอ่ยคนเลวเนี่ยแก้ไขที่ปัจจัย4
ก็ส่วนหนึ่งแต่แก้ไขได้ไหมไม่ได้แก้ไขที่กายก็แก้ไขได้แต่ว่าแก้ไขได้ไหมไม่ได้งั้นคนพฤติกรรมเลวต้องแก้ไขที่จิตเพื่อจิตขึ้นต่อธรรมนะเพื่อจิตขึ้นต่อธรรมนะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราปฏิรูปเนี่ยถ้าเราปฏิรูปหมายความว่าเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องจิตเนี่ยใช่ไหมใช่ครับงั้นเราสนใจแต่เรื่องกายและเรื่องปัจจัยสี่แล้วเราจะแก้ไขสภาพความเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็ดูแล้วยากครับเพราะว่าไม่ได้นะคุกตอนนี้ล้นเลยครับ นี่เพราะว่าเราแก้ปัญหาผิดทีนี้เรามาดูถ้าเกิดเป็นรัฐเนี่ยจิตของรัฐก็คืออะไรก็คือการอะไรปกครองมีการเมืองก่อนเลย ใส่เรามีอะไรเอ่ยเรามีการเมืองกายก็คืออะไรกายก็คือการปกครองการปกครองเรามีป.4ก็คืออะไรระบบอะไรเศรษฐกิจครับระบบเศรษฐกิจเราก็มีระบบเศรษฐกิจเราก็ใส่เศรษฐกิจลงไปนะแล้วเรามีอะไรสังคมนี่ก็เป็นสังคมใช่ไหมใช่ครับเป็นสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะ ทีนี้การปฏิรูปเนี่ยนะปฏิรูปเนี่ยก็คือในส่วนนี้มันก็คืออะไรอันแรกแม่บทของการปฏิรูปนะมันก็คือรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญก็คืออะไรคือรัฐบาลรัฐบาลภายใต้รัฐบาลคืออะไรคือกระทรวงกทบวงกรมนะมีกระทรวงทบวงกรมหน่วยต่างๆภายใต้กรมนะกระทรวงทบวงกรมเช่นคนบอกว่าต้องปฏิรูปกรมตำรวจอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยเนี่ย84ปีใช้รัฐธรรมนูญมาตอนนี้ก็19ฉบับ21ก็แท้ง20ก็แท้งไป21กำลังจะใช้ประกาศใช้เนี่ยจะใช้กับบ้านเมืองต่อไปก็ไม่จะพูดคำหยาบก็คือไม่รู้จะพูดภาษาไหนคล้ายว่าชิบหายไปปวงต่อไปคอยดูดิเกิดขัดแย้งกันอย่างใหญ่โตมโหฬารดีไม่ดีเกิดสงครามกลางเมืองเกิดยุแย่จากต่างชาติต่างมหาอำนาจทีนี้คนเลวต้องแก้ไขที่จิตสังคมวิกฤตเนี่ยต้องแก้ไขที่การเมืองถามว่าการเมืองของชาติคืออะไรการเมืองของชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะรัฐธรรมนูญเป็นรูปเรื่องของรูปธรรมงั้นการใช้คำว่าปฏิรูปเนี่ยสภาพการเมืองเราเนี่ยมันเลวเพราะมันไม่มีการเมืองมันไม่มีหลักการปกครองมันมีแต่รัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญมาเป็นการเมืองเอากฎหมายมาเป็นการเมืองนี่คือความโง่เขลาบอปัญญาทางวิชาการของประเทศไทยนะของคณะผู้ปกครองที่หลอกประชาชนนั่นทั้งที่ตัวเขาเองก็มีจิตเขาก็ต้องไปวัดไปพัฒนาจิตนะแต่ทำไมพอการเมืองเนี่ยเขาไม่พัฒนาเลยเริ่มต้นจากคณะราษฎรเนี่ยเป็นแม่แบบเป็นความอุบาทชิบหายสองอย่างพูดกันตรงๆเพื่อจะแก้ไขนะพูดให้นายกฟังอย่างเนี้ยพูดให้นายกฟังอย่างเนี้ยตรงๆว่ามันคณะราษฎรเป็นผู้ก่อเหตุแห่งความอุบาทชิบหายสองอย่างคือ1เป็นเรื่องของรัฐประหารคือยึดอำนาจรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์จะสร้างระบอบเปรียบไปอย่างถูกต้องอยู่แล้วแต่ไปยึดอำนาจซะอย่างใหญ่อย่างโตซะเพราะว่าตามนโยบายของฝรั่งเศสเพื่อจะยึดประเทศไทยนะแล้วก็ครอบงำประเทศไทยเรื่อยมา84ปีที่พูดกันตรงๆท่านนายก ต่อไปบ่อเกิดของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะนี่คือเหตุร้าย2อย่างคือประเทศต่างๆเขากำเนิดระบอบก่อนหรือหลักการปกครองก่อนอเมริกาเนี่ย14ปีนะสร้างระบอบอยู่14ปีจึงไปร่างรัฐธรรมนูญลาว16ปีมาเลเซีย8ปีอินเดียอู40ปีกว่าจะเรื่องระบอบนี้ได้แล้วเป็นประเทศอิสระพอเขายกร่างรัฐธรรมนูญทีเดียวผ่านเลยนะของเราเนี่ยพอยึดอำนาจได้3วันก็ร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะคณะราษฎรทำผิดมาอย่างนี้แล้วก็เป็นแม่แบบทายาทสืบทอดมาเรื่อยมาเรื่อยมาโดยไม่ได้มีการฉุกคิดท่านนายกนะท่านนายกจะต้องคิดใหม่แล้วก็ปรับใหม่ว่าอ๋อต้องสร้างระบบก่อนท่านนายกสร้างไปเลย10ปีโดยใช้ประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9นะการใช้คำว่าปฏิรูปมันจึงเป็นความล้มเหลวและแหกตาประชาชนหลอกลวงประชาชนเนี่ยประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่า
การเมืองเราไม่มีการเมืองของประชาชนไม่มีมันมีแต่การเมืองของผู้ปกครองเพียงหยิบมือเดียวเมื่อชนะการเลือกตั้งก็คือพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเท่านั้นเองมาเป็นรัฐบาลต่อไปคือจะเป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชนต่อไปเพราะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงอยู่ที่การเมืองดังนั้นประเทศของเราเนี่ยถ้าว่าไปแล้วมันก็คือผีคอขาด84ปีเนี่ยเป็นผีคอขาดนะเป็นผีคอขาดนี่ขับเคลื่อนโดยลักษณะผีคอขาดไม่มีหัวครับไม่มีหัวก็คือไม่มีจิตครับนะมีแต่กายไม่มีหัวก็คือการเมืองเราไม่มีงั้นการเมืองพินาศเนี่ยเราเห็นจากสังคมเสื่อมเนี่ยยาบ้าเต็มหมดเนี่ยนะการคอร์รัปชันมากมายที่สุดการขัดแย้งทั่วประเทศนี่นะสิ่งเหล่านี้เราต้องสืบสาวไปหาเหตุของมันนะสืบสาวไปหาเหตุสืบสาวไปหาเหตุอ๋อการเมืองเราไม่มีนะการเมืองจะต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของกลุ่มคนใดคนหนึ่งนะไม่ใช่ของกองทัพนะเป็นของประชาชนทุกคนการเมืองนี่ก็คือหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ที่อาตมาได้นำเสนอนั้นเป็นสัจธรรมที่แท้จริงที่ได้ประยุกต์สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศลักษณะพิเศษประเทศของเรานะ ทีนี้เมื่อเราปฏิรูปเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่ได้รู้จักประเทศของเราเองเราไม่ได้ศึกษาสภาพความเป็นจริงเราจะรบเราต้องศึกษาสภาพความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันทั้งหมดแล้วรู้ว่าจุดอ่อนของฝ่ายข้าศึกนี่อยู่ตรงไหนนะก็เรียกยุทธศาสตร์นะแตกต่างหลากหลายฝ่ายก็มุ่งโจมตีจุดหมายเดียวกันก็คือในทางการเมืองเรียกว่าโจมตีระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนะเผด็จการรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่นายกเนี่ยกลับไปรักษาระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนายกกลายเป็นศัตรูของประเทศชาตินะรัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลของศัตรูของประเทศชาติที่พูดอย่างนี้ไม่ได้โจมตีรัฐบาลแต่พูดให้รัฐบาลได้สะดุ้งโอ้ใช่เว้ยท่านได้พูดถูกแล้วเราจะต้องดูประเทศเราของเราให้ทุกให้ทั่วให้ทุกส่วนส่วนหัวหรือส่วนหลักการปกครองมันไม่มีท่านนายกนะนั้นเราชี้แนะนะเพื่อให้นายกได้สะดุ้งบ้างได้รู้ว่า การปฏิรูปของท่านนายกนั้นจะลงทุนลงแรงไปเป็นแสนล้านนะที่ทำแบบแผนกันไปเนี่ยนะคนจำนวนมากไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปนะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละที่สอนใช่ไหมนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็มีหนึ่งเดียวนั้นในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยก็คือการดูประเทศของตัวเองยังไม่รู้จักประเทศของตนเองไม่รู้จักสภาพของระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนะมันเป็นลักษณะอย่างที่อาตมาเขียนนี่แหละแล้วเราไปปฏิรูปเนี่ยเมื่อเราไปปฏิรูปในระบอบเผด็จการในระบอบที่ยุ่งเหยิงมันก็ยิ่งยุ่งเหยิงหนักเข้าไปอีก2 1แก้ปัญหาประเทศไม่ได้2ลงทุนลงแรงก็ศูนย์เปล่านะแล้วใครมาเป็นนายกนี่ก็จะทำอะไรก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่าเราจับต้นจนปลายไม่ถูกนะไม่รู้เหตุแห่งความพินาศของชาติดังนั้นการปฏิรูปจึงไม่สำเร็จและจะต้องแก้ไขอย่างไรก็จะต้องแก้ไขเรียกว่าการปฏิวัตินะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าคือการเปลี่ยนเนื้อหานะต้องเปลี่ยนเนื้อหาก่อนก็คือการเอาการประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9เมื่อนายกประกาศใช้ไปเลย2ปี3ปีแล้วค่อยมาร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เสียหายอะไรการประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9เป็นการเปลี่ยนทางด้านเนื้อหาไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นการปฏิวัติทางการเมืองใช้คำว่าปฏิวัติเมื่อปฏิวัติแล้วจึงมาปฏิรูป ท่านนายกคสช.เป็นพรรครัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้เป็นพรรครัฐบาลที่มีอำนาจที่สุดในขณะนี้นะเป็นพรรคจะต้องเป็นพรรคปฏิวัติไม่ใช่เป็นพรรครัฐประหารในขณะนี้เป็นพรรครัฐประหารมา2กว่าปีแล้ว2ปีกว่าแล้วครับท่านจงเปลี่ยนพรรครัฐประหารคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเนี่ยนะคสช.เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นพรรคปฏิวัติจะเป็นพรรคปฏิวัติประชาชนจะโห่ร้องชัยโยโห่ย้องลุกขึ้นยืนทั้งประเทศก็คือการประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9นะประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ก็จะเปลี่ยนคสช.หรือพรรครัฐประหารเป็นพรรคปฏิวัติการเปลี่ยนทางด้านเนื้อหานี่คือการปฏิวัติที่แท้จริงปฏิวัติแล้ว เราสร้างการเมืองเข้ารูปเข้ารอยแล้วเราจึงมาปฏิรูป
รัฐธรรมนูญเราจึงมาปฏิรูปกระทรวงรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นลำดับลงไปไม่ใช่อยู่ๆการเมืองของประชาชนยังไม่มีและรอไปปฏิรูปเนี่ยมันยิ่งยุ่งเหยิงและสูญเปล่าและจะนำความพินาศชิบหายมาสู่ประเทศเราเรื่อยๆแล้วในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่านทั้งหลายท่านนายกรัฐมนตรีนะในขณะนี้เราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะการเปลี่ยนแผ่นดินดังนั้นเราจะต้องทำบ้านเมืองให้ถูกต้องทำถูกต้องภายในวันเดียวนะทำถูกต้องภายในวันเดียวนะหนึ่งก็คือนิมนต์อาตมาคุยกับนายกให้เข้าใจสองเอาฝ่ายกฎหมายเข้ามาคุยพูดคุยด้วยแล้วก็ประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9เสร็จภายในวันเดียวนะกฎหมายใดการกระทำใดๆที่ขัดต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขัดต่อความเสมอภาคทางโอกาสขัดต่อความเป็นพระดอนพระขัดต่อความเป็นเอกภาพขัดต่อหลักนิติธรรมถือว่าให้รับใช้ไว้ก่อนชั่วคราวหรือได้ปรับปรุงให้เสร็จลุล่วงไปก่อนแล้วจึงจะประกาศใช้ต่อไปนะง่ายๆไม่ยากอะไรเลยนะเพราะว่าหลักนี้มันเป็นธรรมนั้นเราจะต้องให้พระคุณแก่ประเทศก่อนให้พระคุณแก่ประชาชนนะอย่างท่วมท้นทั่วประเทศก่อนเราต้องให้ความยุติธรรมเต็มร้อยแก่ประชาชนทั่วประเทศก่อนหลังจากนั้นเราจึงจะใช้พระเดชสิ่งที่เราให้ไปแล้วพระคุณให้ไปแล้วเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามคุณไม่ปฏิบัติตามลักษณะของพระคุณหรือไม่ปฏิบัติธรรมนั่นเองคุณก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดนะยิ่งกว่าในระบอบเผด็จการอีกเพราะในระบอบเผด็จการเนี่ยคนรวยไม่ติดคุกมีเงินซื้อจริงๆนะซื้อตั้งแต่ซื้อตำรวจ ให้สำนวนอ่อนลงซื้ออัยการทำให้สำเนาสำนวนอ่อนลงซื้อศาลนี่พูดกันตรงๆในวิถีชีวิตของคนไทยภายใต้ระบอบเผด็จการเราอย่ามาพูดกุ้งพิบกันเลยเรามาพูดกันเพื่อแก้ปัญหาของประเทศนะเรามาพูดกันเพื่อแก้ปัญหาของประเทศนะก็ขอสรุปจบลงไว้ว่าให้ท่านนายกเปลี่ยนจากรัฐบาลรัฐประหารมาเป็นรัฐบาลปฏิวัติโดยการประกาศชูหลักการชูเนื้อหาแก่นสารที่เป็นการเมืองของประชาชนโดยแท้ก็คือห ลักการปกครองธรรมาธิปไตย9นั่นเองนะก็ขอเชิญนะก็ขอเชิญท่านนายกได้ปฏิบัติทดสอบในเรื่องนี้นะ5วันก็ยังไม่สาย7วันก็ยังไม่สายเดือนนึงก็ยังไม่สายทำเรื่องนี้ให้มันละเอียดถี่ถ้วนนะแล้วก็ประกาศใช้แก้ปัญหาเหตุวิกฤตชาติสำเร็จลงได้ภายในเพียงวันเดียวสาธุเจริญพรครับเราเองก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงหลักแล้วก็การแก้ปัญหาของประเทศชาติก็เรามีวิธีการแล้วก็มีหลักการเราเอาหลักการไปก่อนแล้วก็วิธีการตามมาที่หลังแล้วอย่างไรเนี่ยประชาชนก็จะมาร่วมช่วยตามหลักการที่ท่านนายกท่านนำไปใช้คือประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9แล้วให้ประชาชนจำแค่9ข้อนี้พอก็สามารถที่จะแก้ปัญหาชาติได้อย่างแท้จริงซึ่งมีหลายๆท่านก็เห็นดีด้วยกันหมดแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่9เดือน9ขอให้ประเทศชาติก้าวหน้าต่อไปเราคงได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแต่วันนี้ก็ขอให้พระอาจารย์ได้มีโอกาสมอบพรอันดีๆให้กับประชาชนแล้วก็นายกครับมาตรการครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดตามกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงดังนี้แล้วนั่นคือหนทางสู่พระโสดาบันผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมดังนี้แล้วย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดตลอดกาลละนานเทอญสาธุ